โอ้โหอยากเก็บมะนาวไว้ใช้นานๆทำอย่างไรกันเนี่ยวันนี้นะคะพี่ปราจะมาแชร์ในเรื่องของการเก็บมะนาวให้ใช้ได้นานๆโดยเฉพาะในช่วงที่มะนาวแพงเราจะใช้ประโยชน์ได้นานแล้วก็ตอนนี้นะคะเราต้องพยายามเก็บสิ่งของหรือวัตถุดิบในการทำอาหารต่างๆให้ได้ใช้ได้นานที่สุดวันนี้พี่ปรารวบรวมวิธีมาให้แล้วตามมาเลยนะคะโอ้พี่ปราคะเราจะมีวิธีการเก็บมะนาวอย่างไรให้ใช้ได้นานๆไหมคะโดยเฉพาะช่วงไหนมะนาวขาดตลาดแล้วแพงจะไม่อยากซื้อเลยค่ะโอ้ยแต่ถ้าช่วงไหนมะนาวถูกนะคะก็อยากจะซื้อมาแต่ใช้ไม่หมดนะคะจะตุนไว้ก็กลัวเสียมาเลยนะคะตอนนี้พี่ปราบอกเลยว่ามะนาวแทบจะเป็นวัตถุดิบหลักของครัวอาหารไทยเลยก็ได้นะคะเพราะมีเมนูอาหารไทยมากมายหลายประเภทที่ใช้มะนาวเป็นเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทยำต้มยำน้ำจิ้มรสเด็ดต่างๆและแก้มากมายซึ่งในช่วงที่มะนาวราคาถูกนั้นหลายบ้านก็จะซื้อเก็บไว้เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีการเก็บมะนาวอย่างไรให้อยู่ได้นานๆเพราะบางครั้งก็ต้องปล่อยให้เน่าเสียน่าเสียดายจริงๆนะคะวิธีการเก็บมะนาวไว้ได้ใช้นานๆต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเอาแค่พิมพ์น้ำแข็งแล้วก็ผลมะนาวนะคะโอ้แค่นี้แหละพี่ปลาใช่ค่ะขั้นตอนการเก็บมะนาวนะคะเอาง่ายๆเลยเพียงแค่บีบมะนาวที่ต้องการเก็บคือเราเก็บมะนาวไว้นะคะคั้นนะคะคั้นน้ำมะนาวใส่ไว้ในชักพิมพ์แช่แข็งหลังจากนั้นก็นำไปใส่ช่องแช่แข็งตู้เย็นนะคะหากต้องการใช้ก็เพียงแค่แกะใช้ตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้นล่ะค่ะง่ายๆโอ้โหแค่นี้ล่ะค่ะเชื่อไหมคะเราจะเก็บมะนาวไว้ได้นานเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามะนาวจะเหลือจนเน่าเสียต่อไปล่ะค่ะที่สำคัญคืออะไรคะยังสะดวกสบายใช้งานง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะถ้าเราต้องการเก็บมะนาวไว้โอ้ง่ายมากเลยมีแค่สองอย่างนี้โอ้พี่ปราคะถ้าสมมติต้องการเก็บรักษามะนาวไว้ทั้งผลมีวิธีการอย่างอื่นไหมคะมีค่ะนอกจากนี้สำหรับใครนะคะที่ยังอยากเก็บรักษามะนาวไว้ทั้งผลก็มีวิธีการเก็บดังต่อไปนี้คือ1ดูวิธีการนะคะมันไม่ได้ยากมากจนเกินไปแล้วก็เป็นการที่เก็บง่ายๆคือ1ใช้กระดาษห่อผลมะนาวโดยห่อแยกห่อละลูกใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นแล้วก็แช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานนับเดือนเลยล่ะค่ะมันยอดเยี่ยมจริงนะคะ2วิธีฝังกลบในกระบะทรายโดยรดน้ำให้พอชื้นไม่ต้องถึงกระชุ่มมากนะคะก็บอกว่าวิธีการนี้เก็บรักษามะนาวได้ถึง3เดือนเลยค่ะอ่ะแต่ที่สำคัญกระบะทรายเราก็ต้องสะอาดด้วยนะคะข้อที่3ง่ายๆเลยค่ะนำผลมะนาวมาใส่ถุงพลาสติกที่เจาะรูให้อากาศระบายได้แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะวิธีนี้ก็สามารถเก็บได้นานถึง3เดือนเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราบอกว่าอะไรคะอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะใครเคยมีวิธีการเก็บมะนาวอย่างไรที่สามารถเก็บได้นานนำมาแชร์กันเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะถ้าเราเก็บมะนาวได้นานเราก็สามารถประหยัดต้นทุนได้มากมายแล้วมะนาวก็มีประโยชน์มากๆถ้าใครรับประทานมะนาวนะคะในตอนเช้าๆก็จะช่วยเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายของเรามากเลยค่ะถึงตอนนี้ให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันแล้วก็เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของมะนาวนะคะอย่าลืมค่ะนำวิธีการไปใช้แล้วมาแชร์กันนะคะวิธีไหนมีประโยชน์วิธีไหนเกิดผลได้ดีนำมาแชร์กันเลยค่ะโอ้โหพี่ปราคะและประโยชน์ของการรับประทานมะนาวเท่าที่หนูรู้ประโยชน์มะนาวมีมากมายเลยค่ะอ้าววันนี้พี่ปราสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ของการรับประทานมะนาว1ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าด้วยการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำตาลเพียงเล็กน้อยนะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะวิตามินซีที่สูงเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นมากๆเลยนะคะข้อที่2ช่วยแก้โรคเหน็บชาร้อนในกระหายน้ำด้วยการดื่มน้ำมะนาวประเทศไทยเป็นอากาศร้อนนะคะประเทศที่มีอากาศร้อนมากๆ
การที่เราดื่มน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้เราลดการกระหายน้ำแล้วก็สดชื่นขึ้นมากค่ะข้อที่3บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการเมาค้างข้อที่4ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะมากๆนะคะข้อที่5ลดอาการอักเสบปวดบวมจากแผลพกช้ำหกล้มเพียงนำน้ำมะนาวผสมกับดินสำโพงมาผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาวันละ 1-2 ครั้งนะคะอันนี้ช่วยได้มากเลยค่ะข้อที่6ใช้เป็นยาบ้วนปากด้วยการใช้น้ำมะนาว 3-4 หยดค่ะอันนี้จะช่วยได้มากจริงๆนะคะข้อที่7บรรเทาอาการคันจากรังแคและเชื้อราบนหนังศีรษะโดยการใช้น้ำมะนาวนวดศีรษะให้ทั่วแล้วค่อยสระผมนะคะข้อที่8บรรเทาอาการคันตามผิวหนังเพียงนำน้ำมะนาวมาทาบริเวณที่มีอาการคันโอ้เขาบอกจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่พี่ปราเน้นย้ำนะคะถ้าเรามีอาการคันมากๆแล้วเราไม่ทราบสาเหตุหรือเป็นมานานเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ต้องตรวจรักษาเป็นอย่างดีนะคะอันนี้จึงจะได้ผลนะคะข้อที่9แก้ปัญหากระเกลื่อนหิดโรคทางผิวหนังต่างๆโดยการนำกรรมฐานมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็นำมาทาบริเวณดังกล่าวหลังอาบน้ำนะคะแต่พี่ปราเน้นย้ำนะคะปัญหาโรคของผิวหนังต่างๆเราต้องดูแลรักษาทำความสะอาดให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติอาการต่างๆเป็นมากขึ้นและไม่หายเราก็จะต้องไปรักษาให้ถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้อาการรุกรามมากขึ้นค่ะคราวนี้ดูสรรพคุณทางยาของมะนาวนะคะอย่างที่พี่ปราบอกว่าการที่เราเก็บมะนาวเนี่ยหลายคนทราบดีว่ามีทั้งวิตามินและกรดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการยับยั้งเชื้อโรคหลายชนิดด้วยความที่มีวิตามินซีสูงจึงช่วยรักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันขับเสมหะลดอาการไอบรรเทาอาการต่อมทำซินอักเสบลดอาการเหงือกบวมและช่วยขับพยาธิรักษาการท้องอืดท้องผูกแน่นท้องช่วยฟอกและบำรุงโลหิตรักษาการโลหิตจางและแก้โรคเหน็บชาได้อีกด้วยนะคะเรียกว่ามะนาวมีสรรพคุณมากมายจริงๆแต่ไม่ว่าการรับประทานใดๆก็ควรอยู่ในปริมาณที่พอดีไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปจึงจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะมะนาวมีประโยชน์แล้วก็เก็บรักษาให้ดีนะคะเพราะบางช่วงมะนาวแพงมากมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดไปได้มากเลยนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะอย่าลืมนะคะการเก็บมะนาวเนี่ยให้ดีเนี่ยช่วยเราประหยัดมากมายเลยค่ะแล้วก็มะนาวมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ